ผมมาถึงตาลไฮบ่าย2:22พอดี8เลยเอาข้าวซื้อเกาเหลาไก่นะแล้วก็ข้าวเหนียวเอามาให้บักจ่อยอีจ่อยมันกินเลี้ยงอีจ่อยก่อนเอาไว้บังไหนเอาไว้บังไหนนอนี่วางไว้เบาะนี่เอาจ่อยเอามึงกินนี่เด้อเอาวันนี้มาเร็วนี่มาเอาเลยเกาเหลาไก่พูดเด้เออเอาไหมนี่เอ้ยเอานี่เอาโอ้มันยังฮ้อนอยู่ได้กินไก่เป็นตอนกูเดินเอ้าดีเอากินเข้าไปมันฮ้อนวันนี้เอาเกาเหลาไก่คุกข้าวเข้าก็ไปเอากับลุงซอนนั่นแหละเออเพิ่นถามอยู่ว่าลูกชายมาอยู่บ่ใส่มองดํากันได้เลยว่ะอันแห่แห้งเลยนะเดี๋ยวตามไปโต้ว่าก็อันนี้นะเขาห้องก็กลางเนาะอันที่มีก๊กอันคีมอนเนาะโอ้อาแปลว่าใครอยากมาใส่เบ็ดใส่มองกับมาโลดผมมาได้ห้ามอันนี้จะถูกจอกถูกแก้วแล้ววะพี่กายนี้บาดจักเถื่อน้องครับโอ้เอาเดี๋ยวมื้อนี้เฮาพากันปลูกก็จะมาเนาะแล้วก็ผมจะเอาเม็ดยานางแดงมากะว่าสิปลูกให้ได้109ต้นพ่อกันจำในหลวงเสด็จเมืองสะกด109ครั้งนะเฮาถือเลขเบิ่งเด้อรอเด้อห้ามยิ้มเดี๋ยวเขาเห็นแค่วอกเกลือดึกสองเศร้าบ่าย2:26วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2566ผมมาถึงตาดไฮด้วยช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเริ่มจะมืดครึ้มทางฝั่งทิศใต้ลมพัดมาทางทิศนี้แต่บริเวณป่าแถบนี้ที่เป็นทางตัดไฮแสงแดดยังแผดกล้าเลยเมื่อกี้ก็เอาข้าวให้กับพี่จอยองค์ครับผมซึ่งมันก็ละลิกละลีละเกินผมขอซูมจำป่าเอ้ยไม่ใช่ต้นดอกคูณนี้ให้ดูลุงซอนปลูกต้นดอกคูณไว้เนี่ยเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งโตได้แค่นี้แหละแล้วก็ต้นจำปาเหล่านี้ผมก็เอามาวางไว้พี่โต้ลูกชายลุงซอนก็มาช่วยปลูกครับดีมากแล้วบริเวณต้นไม้แถวนี้ผมก็วางต้นจำปาไว้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะปลูกต้นจำปาไว้แซมกับต้นไม้ที่ขึ้นและจะปลูกไว้ตอนนี้พี่โต้แกก็มาขนเอากิ่งจำปาที่จะเอาไปลงเรือแล้วก็ข้ามฟากไปนะครับเขาไม่ได้มีเงินด้ำเงินเดือนอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีจิตอาสาอยากจะมาทำให้กับบ้านเมืองตัวเองทำให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่ผมไม่ได้จ้างเขาสักสลึงเลยนะครับไอ้โต้หันหน้ามาเนี่ย1 2 3เบ้ยรอเถอะน้อเอาเมื่อเล็กน้อยเนาะวันนี้เนาะเอาบุญเอาทานให้พ่อหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นไม้ไว้โอ้ยมันอยู่ฮอด100ปีพุ่นล่ะหั่นกว่าปีที่แล้วนะครับส
วนห้องน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยก็มีแต่พื้นประตูก็ไม่รู้มีหรือเปล่าข้างในก็จะเต็มไปด้วยขวดน้ำซึ่งไปตักเอาน้ำตาลไฮมาล้างตูดนะครับถ้าใครจะมาแคมปิ้งที่นี่ให้คิดให้ดีนะครับต้องห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยส่วนผมนั่นก็อาศัยนี่นะครับเข้าไปในป่าแล้วครับถ้าเดือดร้อนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดนี้จะมาสร้างให้ฟรีราชการไม่ต้องผมออกเองอันนี้คือหลุมที่1ก็สตาร์ทที่นี่เขาเรียกว่าหลุมต้นหมักแซวแต่ว่ามันมีอุปสรรคคือต้นไม้พุ่มนี้บังอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยน้ำจะท่วมทั้งหมดเลยนะระดับน้ำเนี่ยจะต้องนู่นแล้วครับต้นไม้ต้นที่เห็นนั่นแหละเนี่ยตรงเดินทางเดินแหละครับอันนั้นนะแต่ว่าหลุมที่จะตีไปเนี่ยหลุมที่หนึ่งเนี่ยที่เห็นธงปิวสวยนะอันนั้นเป็นหลุมแรกก็ประมาณสักราวๆ90-100หลานะเดี๋ยวค่อยดูว่าผลงานจะเป็นยังไงหลุมแรกหลุมแรกนี้จะเล่นอยู่4ลูกก่อนนะครับยังไม่วอร์มเลยThank you.